ีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ไหมมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธาชาวคูทุกคนทั่วไทยสำนักคูขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรไหนบอกชัดๆอีกทีสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาอย่างไรในบอกชัดๆอีกทีสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาท
ุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างไร